เมนูต้มยำกุ้งเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดจากนั้นใส่ชุดเครื่องต้มยำพร้อมกะทิและเครื่องเทศอบแห้งกราโลโบโดยใส่เครื่องต้มยำกะทิและเครื่องเทศอบแห้งตามลำดับคนให้เข้ากันใส่กุ้งแม่น้ำและเห็ดฟางต้มจนเดือดแล้วปิดไฟตักต้มยำกุ้งใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูต้มยำกุ้งเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้